นี่ครับเม็ดขนุนที่เราเพาะไว้ต้นประมาณ2เดือนครับผมตั้งแต่วันที่เราเพาะนะครับก็เพาะไว้ประมาณตั้งแต่ต้นคลิปมาครับก็มาวันนี้เราต้องจบคลิปนี้แล้วเพราะว่าเราใช้เวลา2เดือนนะครับ2เดือนขนุนไปล้างแล้วตากแห้งนะครับผมเราก็มาปลูกเลยครับก็ฝังไปดูรอยตรงนี้ครับตรงนี้คือที่เขาจะแตกออกมาครับง่ายไหมครับเพราะเม็ดขนุนเพื่อเสียบยอดติดตาถ้านะต้นพันธุ์ที่พอจะเมล็ดมันจะแข็งแรงนะวางก็วางใจกลางครับใจกลางถุงเพื่อเราจะเวลานั้นย้ายทำอะไรมันจะง่ายต้นมันจะอยู่พอดีสุดกลางดูมันเป็นทำไมมันเยอะแยะวันนี้ลืมเลยนี่ครับเม็ดขนุนที่เราเพาะไว้ต้นประมาณ2เดือนครับผมตั้งแต่วันที่เราเพาะนะครับก็เพาะไว้ประมาณตั้งแต่ต้นคลิปมาครับก็มาวันนี้เรา
ต้องจบคลิปนี้แล้วเพราะว่าเราใช้เวลา2เดือนนะครับ2เดือนนี่ครับ2เดือนก็งอกหมดนะครับเราจะไว้เสียบยอดหรือเราจะไปทำต้นท่านะครับก็อยู่ที่ต้นกล้าก็จะอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนนี้สามารถที่จะไปเสียบยอดได้แล้วก็ทาบกิ่งได้นะครับนี่ฮะขนุนที่เราเพาะไว้นะครับในงานถึงระยะพันธุ์นี้ที่เราเห็นนะครับ3เดือนครับเอ้ย2เดือนครับผม2เดือนนะครับโอเคนะครับชอบคลิปนี้ก็ไลค์ครับเพาะเม็ดขนุนง่ายๆใครๆก็เพาะได้ครับเพาะไว้ทำกิ่งทาบต้นตอทาบเสียบยอดต้นตอเสียบยอดนะครับ